ทำกล่าวรวยทั้งทานทำกล่าวถวายท่านต่างๆจะมีว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นมีแต่ทั้งหลายแต่จากทั้งหลายยันทั้งหลายนั้นแสดงว่าเรื่องให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วมันตีคืนมาให้เจ้าของเองท่านบอกว่าเมื่อมีการให้ทานไปแล้วผู้อื่นดีใจก็ดำแต่ผู้ให้นั้นใจดีขึ้นเรื่องถึงนับมันก็มีแค่หมดลงสินธรรมประเทศชาติหน้าได้ในเรื่องของการทำหากินในกีฬาก็อยู่โลกนี้แต่พระนานั้นไปถึงเมื่อพระนิพพานเรื่องความว่านี้นั่นแสดงว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่สูงขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชาติมันก็สูงขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นพระอริยเจ้าชั้นพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่มีฐานมั่นคงขึ้นไปแต่ก็ตัวในการเป็นอยู่ในโลกนี้นะก็เป็นเรื่องของกายซึ่งต้องขนขวายต้องงานเงินต้องทำงานต้องการถูกฝาก็ต้องภาวนาต้องทำบุญเมื่อเรามีสองอย่างนี้ก็เป็นหลักประกันว่าทางด้านความสุขทางกายทางใจเราก็ได้ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นก็มีส่วนได้ก็เป็นอย่างนี้แล้วอยู่ตรงนี้ก็จะมีญาติมิตรมากขึ้นเป็นญาติในธรรมก็ตามศีลเหมือนกันทำนาคนไร้ศีลแล้วมีการเบียดเบียนผู้อื่นก็ตีกลับมาให้ใจตัวเองเสียไปคนอื่นก็เดือดร้อนจิตใจเองก็เดือดร้อนก็ตามศีลแล้วเขาก็ยังตกเราก็จิตใจร่มเย็นก็ดีไปด้วยกันเรื่องภาวนาพระเจ้าแสดงว่าถ้าเราไม่ภาวนาแล้วการให้ทานกับทานศีลนี้ยังจะเป็นเพื่อตัวเองมากขึ้นแต่เมื่อมีภาวนาแล้วจึงรู้ว่าเราทำให้เขานั้นทำให้เราช่วยเขาก็ได้ความช่วยเหลือจากเขาดังนั้นชาวพุทธดีแล้วจึงมีกำลังชีวิตยิ่งกว่ากะทิอ่อนวอนเพราะเป็นเรื่องเนี่ยว่าเราพิจารณาเหตุผลว่าทุกอย่างทำไปเพื่อวันเจตใจของตนเองเพราะอย่างอื่นนั้นเป็นของชั่วคราวจะเป็นเรื่องของกรณีตรงตามก็ตามเรื่องหลงไหลก็ตามสงครามก็ตามมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวเสร็จแล้วคนในบนก็ผ่านพ้นได้ดีโรคนี้ก็ดีโรคหน้าก็ดีขึ้นแต่ส่วนคนที่มีแต่บาปนั้นโรคนี้ก็วุ่นวายไปหน้าก็เดือดร้อนเมื่อเราได้มีแต่ทางนี้แล้วก็ถือว่าไม่เสียเวลาไม่เสียเท่าของเบาได้บุญมากขึ้น